Hi ทุกคนวันนี้เราชวนทุกคนมา DIY ของขวัญวันแม่กันเป็นดอกมะลิในกล่องแบบนี้เลยพาทุกคนไปไหว้แม่กับดอกมะลิกันขั้นตอนแรกเราก็ต้องมาเตรียมของให้พร้อมกันก่อนนะก็จะมีกระดาษแผ่นรองตัดอันที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสีซึ่งใครจะใช้เป็นสีแบบนี้หรือว่าเป็นสีไม้สีอะไรก็ได้ตามที่ทุกคนถนัดเลยนะคะแต่วันนี้เราจะใช้สีตัวนี้กันแล้วอย่างอื่นๆที่ต้องมีก็คือดินสอยางรบคัตเตอร์แล้วก็ไม้บรรทัดมาถึงแบบกล่องกันบ้างนะคะนิชชี่ก็มีแบบให้ไว้อยู่แล้วนะเราก็สามารถวาดตามแบบนั้นได้เลยนะคะพอพับออกมาก็จะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ที่มีฝาเปิดแบบนี้เลยนะคะตามตัวอย่างตัวนี้เลยนีส่วนขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากก็คือเราจะมาวาดรูปดอกมะลิกันตามในตัวอย่างนะแต่ว่าดอกมะลิของเราก็จะเป็นดอกง่ายๆที่แบบวาดเราก็คือสวยเลยทุกคนสวยเลยสวยแบบนี้ใช่ไหมสวยเลยตามขั้นตอนในคลิปได้เลยนะการวาดดอกมะลิถ้าวาดตามที่นิชชี่วาดก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะทุกคนแล้วจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าขั้นตอนการทำป๊อปอัพดอกมะลิแบบนี้ยากที่สุดในทั้งคลิปนี้เลยคือการพับกล่องและตัดกล่องทุกคนแค่นั้นจริงๆแค่ตัวนี้เลยถ้าทุกคนแบบคิดว่ามันไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะตามในคลิปนะเราวาดดอกมะลิทั้งหมด10ดอกแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครวาดดอกใหญ่ดอกเล็กก็กะเอากันไปนะคะว่าให้มันอยู่ในขนาด 3.5 เซนตรงเนี้ยที่แปะลงไปแล้วมันจะพอดีนี่แบบนี้นะคะก็ประมาณ 3-4 ดอกต่อแถวไม่น่าจะเกินนี้ก็คือเอาเป็นว่าได้ตั้งแต่9ดอกจนถึง12ดอกประมาณนั้นนะทุกคนส่วนขั้นตอนการวาดรายกล่องแบบนี้ก็ต
ามใจชอบค่ะอยู่ที่ว่าทุกคนชอบสีอะไรหรือว่าจะอิงความชอบสีตามที่แบบคุณแม่เราชอบก็ได้นะแล้วแต่แบบว่าใครอยากครีเอทแบบไหนก็ได้เลยขอพักกินน้ำก่อนนะใครที่ดูมาถึงตอนเนี้ยก็คือมันใกล้เสร็จมากๆแล้วนะคะทุกคนก็คือเราแค่ตัดดอกไม้ของเราแล้วก็เอามาแปะกับตัวฐานที่เราทำเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปอะเนาะแค่แปะติดเข้าไปแล้วก็เอาตัวฐานเนี้ยของเราติดกาวนะคะแล้วก็แปะลงไปในกล่องใครจะแปะตื้นแปะลึกแล้วแต่ที่เราวัดความสูงของดอกเอาไว้นะคะก็คืออันนี้ถ้านิชชี่อ่ะกดลงไปให้มันอยู่ใต้สุดของกล่องอ่ะมันก็แทบจะแบบไม่เห็นตัวดอกโผล่ขึ้นมาเลยนี่ถ้าเรากดลงไปเพราะว่านิชชี่วาดฐานดอกไว้สั้นนะคะหมายถึงก้านมันเนี่ยเราวาดไว้สั้นพอเราปักติดกับพื้นลงไปเนี่ยมันก็จะแทบจะไม่เห็นดอกไม้โผล่เลยเราก็เลยต้องติดสูงขึ้นมานิดนึงประมาณนี้นะคะนี่ก็คือไม่ได้ยัดลงไปจนสุดที่พื้นกล่องเราติดตรงขอบตรงนี้นี่ก็คือทากาวตรงนี้นะคะแล้วก็มาติดตรงพื้นกล่องให้มันอยู่มันก็จะอยู่ลอยขึ้นมาประมาณนี้นี่แบบนี้นะคะประมาณนี้ขุนพระไอ้ก็คือเราก็จะทากาวตรงนี้แล้วก็ติดไว้ที่ด้านหน้าแบบนี้นี่นะนี่ก็คือติดตรงขอบมันแบบนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยมันยังไม่ถึงข้างล่างกล่องเราติดแค่ขอบมันแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าดอกมะลิของเราเนี่ยเลยพ้นขอบขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็ทำไปจนครบ3ชั้นเท่านี้ก็เสร็จแล้วทุกคนตบมือ อยู่คนเดียวก็เฟี้ยวได้นะคะทุกคนคงได้ป๊อปอัพดอกมะลิไปเป็นของขวัญวันแม่ไปไหว้แม่หรือใดๆก็แล้วแต่สำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากนิชชี่บ้างไม่มากก็น้อยโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆโชคดีนะคะ